ประโยคที่เขาพูดมาทีเนี้ยไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็จะบ้าเหรอจะบ้าเหรอคือดิฉันมือไวเพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันก็เคยตีมือทำอย่างนี้ไม่ได้ผมโกรธมากผมโกรธมากฉันก็บอกตายกูเสียใจมากเสียใจมากแต่ทำยังไงดีแม่จริงอ่ะผมมาเคารพแม่มากเลยนะแล้วก็สอนอะไรผมหลายๆอย่างขอบคุณมากนะครับอะไรเงี้ยก็เข้ามากอดดิฉันก็นึกว่าทุกอย่างก็สงบลงไปกินปูกันครับฉันก็ในขณะที่มันมีกระแสแบบเยอะแยะมากมายรุนแรงก็ไม่รู้จะตอบโต้กันไปทำไมเพราะเขารู้หมดแล้วว่าเขารู้หมดแล้วว่าต้องไปไหนเขาเป็นลูกค้าเราก็ต้องทรีตเขาเป็นลูกค้าใช่ดิฉันจะมีจรรยาบรรณในการทำงานของดิฉันนั่นคือจะไม่บอกว่าเป็นใครคุณเห็นใช่ไหมคะว่าใน IG หรือ Facebook ดิฉันก็บอกฉันไปพักกระบาลจะไปทำสวยทุกคนก็จะลุมเข้ามาหาดิฉันว่าไอ้นี่ไปอีกแล้วทำสวยดิฉันจะไม่มีรูปคู่ถ่ายกับลูกค้าเด็ดขาดเพราะจะต้องปิดบังไว้แล้วยิ่งเป็นเคสที่ในอนาคตข้างหน้าเขาจะต้องเป็นคนอยู่ในวงการก็ไม่อยากที่จะให้ด่างพลอยเอาไปเมากันได้ทีหลังใช่ไหมว่าทำนี่นั่นนั่นอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องขุดคุยกันอยู่แล้วแต่เราก็พยายามจะปิดบังหมดทุกเรื่องราวดังนั้นเนี่ยดิฉันไม่รู้นะคะว่าจะมีการถ่ายสตอรี่หรืออะไรอะไรแล้วแต่ดิฉันไม่ทราบหรือบางทีก็ทราบแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปลงหรือไม่ลงเพราะไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ของดิฉันเนี่ยรับรองว่าจะไม่มีเล็ดลอดออกไปเด็ดขาดเขาก็ถ่ายรูปมาโอ้โห5ถุงถึงบอกโอ้เดี๋ยวกำลังจะกลับแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปหาบอกโอเคได้ก็มาก็แน่นเลยแน่นเลยแน่นเต็มแน่นเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าอ่ะก็วางก็ถามครั้งที่หนึ่งว่าไหวไหมที่ถามเนี่ยเพราะว่าเป็นคนช้อปปิ้งอ่ะถ้าเยอะขนาดเนี้ยไม่ไปไหนแล้วนึกออกไหม คือไม่ไปไหนแล้วคือเราเข้าใจอ่ะดิฉันเนี่ยเป็นนักช้อปตัวยงเลยนะจะรู้ประมาณตนได้ในขณะที่เราเขาบอกไหวครับเขาก็หิ้วไปเอาของวางเต็มไปหมดเขาก็ถ่ายให้ดิฉันพอถ่ายเสร็จปั๊บก็เริ่มไหวไหมดิฉันถามไปครั้งที่สองย้ำดิฉันย้ำเพื่อที่จะหาคำตอบว่าถ้าไม่ไหวก็ว่ามาเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนแผนน่ะของมันเยอะเหลือเกินน่ะมันเยอะจริงๆค่ะเนี่ยมีรูปอยู่ด้วยฮะก็บอกไหวมั้ยไหวครับไหวครับไปก็เข้าไปในร้านรองเท้าฉันก็ซื้อของนางก็เอาของวางบอกวางดีๆนะของมันเยอะมากเพราะว่าก็กลัวอยู่เนาะว่ามันจะเกะกะใครอ่ะแล้วก็จะมีคนซื้อแล้วก็มีเอ้ยที่นี่ก็มีแท็กรีฟันดิฉันก็ไม่รู้ว่าที่ยืนกันอยู่ 4-5 คนนั้นเป็นคนไทยหรือคนอะไรนะว่าไม่ได้ใส่ใจแต่ก็รู้ว่าเป็นเอเชียเพราะกําลังทําแท็กรีฟันอยู่บอกเออแปลกนะมีแท็กรีฟันให้ในร้านเลยพอเสร็จปั๊บก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนอย่างที่คุณเห็นในคลิปประโยคที่เขาพูดมาเนี่ยไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็จะบ้าเหรอจะบ้าเหรอคือดิฉันมือไวเพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันก็เคยตีมือบอกว่าหยุดพูดเดี๋ยวนี้ห้ามกดดันเด็ดขาดหลายๆเรื่องที่เราคุยกันคือดิฉันเนี่ยอยู่กับเขามาวันหนึ่งกับวันครึ่งเนี่ยนะก็เท่ากันสอนหลายเรื่องมากแบบสอนเยอะมากคือเขาจะต้องเข้าไปอยู่ในวงการแล้วเราก็จะบอกว่าควรจะอย่างนี้ฟังหัดฟังหัดฟังไม่ได้ฟาดหรืออะไรเนี่ยหัดฟังต้องฟังแล้วจับมือห้ามพูดแบบนี้เข้าใจไหมฉันก็ตกอุ้ยฉันก็ตกใจเหมือนกันอ่ะคือบอกไม่ไปกินปูแล้วนะฉันก็ตอนนั้นเนี่ยคือเราตั้งใจกันแล้วแผนการเราหมดแล้วเราจองแล้วเราก็ทำหมดทุกอย่างแล้วดิฉันอะไม่ได้โมโหแต่แบบอารมณ์แบบไม่หนึ่งคือมือไวคือเหมือนอย่างที่บอกว่าฟังเธอต้องฟังเธอฟังฉันก่อนแล้วก็โผงขึ้นมาในขณะที่เราถามมาตลอด3ครั้งบอกไม่ไปแล้วนะไม่ไปกินปูแล้วนะฉันบอกอีนี่จะบ้าเหรอเขาพูดไปตบเขาแรงไหมน้ำหนักประมาณไหนมาพี่ม้าลองเลยไหมว่าจังหวะประมาณไหนจำน้ำหนักไงพี่จะบ้าเหรอคือแค่เห็นในคลิปมันก็น่าจะพอรู้แล้วมันคืออะไรอ่ะตอนนั้นเขามีปฏิกิริยายังไงครับพี่เขาก็มีทันทีอ่ะเดี๋ยวจะต้องเล่าต่อตบหน้าผมเลยเหรอใช่ก็อุทาแล้วใช่แล้วก็ใช่อุทาแล้วขอโทษนี่ถ้าเป็นคนอื่นนะผมด่าไปแล้วบอกตายแล้วขอโทษก็ตอนนั้นเนี่ยเดินไปแล้วนะคะเราก็เดินไปจับเขาไว้ขอโทษนะแม่ก็นะเข้าโมโหตบหน้าอย่างนี้ไม่ได้ตรงบอกตายแล้วขอโทษจริงๆตายแล้วไม่ได้ตั้งใจเลยนะแต่
ที่ทำไปตรงนี้คือตกใจอ่ะว่าอยู่ๆเนี่ยทำไมก็เปลี่ยนปึ๊บพอเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรต่อนึกออกไหมคือแบบเฮ้ยอย่าสิอย่าอย่างนี้ก็แตะไปทีเดียวบอกจะบ้าเหรอดิฉันชอบเป็นอย่างเงี้ยบอกว่าเวลาใครทำอะไรผิดก็บอกว่านี่ตบปากตัวเองเท่าอายุฉันเลยเนี่ยฉันมักจะพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปถามคนสนิทได้ไม่ได้โมโหทำไมหิวทำไมก็ในเมื่อฉันก็อยู่ในคอฟฟี่ช็อปรอฉันก็ขณะกินนู่นนี่ขำๆไปอะไรหลังจากเหตุการณ์วันนั้นพี่มาเดี๋ยวก่อนพอดิฉันก็เดินจับไปเขาบอกทำอย่างนี้ไม่ได้ผมโกรธมากฉันก็บอกตากูเสียใจมากแต่ทำยังไงดีไม่เป็นแล้วก็ยืนรอให้เขาเนี่ยคามดาวอ่ะก็คือให้สงบสติอารมณ์ก่อนทุกอย่างพักใหญ่ๆพอสมควรก็เห็นว่าเขายังไม่ไปไหนยังยืนอยู่ตรงนั้นก็ถือของเต็มไปหมดเหมือนเดิมแล้วก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ไปจับมือเขาบอกขอโทษนะขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตกใจอ่ะว่าถามแล้วถามมาตลอดแล้วก็ไม่ได้มีการปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นก็ยังคิดว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยมาบอกอย่างเงี้ยไม่ได้บอกว่าน้องต้องเข้าใจนะก็พูดอะไรสอนอะไรหลายๆอย่างแล้วบอกแต่เราก็จะพูดขอโทษตลอดขอโทษจริงๆรู้สึกไม่ดีมากเลยขอโทษมากๆเขาก็พยายามคามดาวแล้วบอกว่าได้ครับผมเข้าใจเรื่องนี้ผมจะไม่บอกใครแม้กระทั่งพี่ธงซึ่งเป็นผู้จัดการครับผมก็จะไม่บอกดิฉันน่ะไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นก็แค่ยังจับมืออยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฟังเขาแค่นั้นเขาก็เลยเข้ามาบอกว่าจริงๆอ่ะผมมาเคารพแม่มากเลยนะแล้วก็สอนอะไรผมหลายๆอย่างขอบคุณมากนะครับอะไรเงี้ยก็เข้ามากอดดิฉันแล้วก็บอกขอบคุณมากก็นึกว่าทุกอย่างก็สงบลงไปกินปูกันครับฉันก็หือกินปูดิฉันก็หือได้ไปก็ไปจนกระทั่งถึงร้านปูพอไปถึงร้านปูก็เข้าไปรับประทานปูก็ยังก็รู้จักกับเจ้าของร้านเป็นอย่างดีแต่ใช้ภาษาใบ้กันตลอดนะเพราะเขาก็พูดเกาหลีอย่างเดียวน้องก็พอของมาเขาก็ถ่ายรูปก็คือเขาก็ต้องชอบถ่ายรูปมันอยู่แล้วพอไปถึงโรงแรมเราก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราเจอกันตอน 11:30 เนาะเพราะเราจะต้องการที่ไปพบแพทย์แล้วก็ทำการเข้าห้องผ่าตัดตอนบ่ายโมงอะไรแล้วก็เดินไปพอไปถึงโรงพยาบาลก็จัดการเสร็จเรียบร้อยจนส่งเข้าห้องผ่าตัดแล้วพอกลับมารับเสร็จก็ผ่าเขาก็มีอาการที่แบบว่าไม่ได้แบบแย่มากเพราะว่ามันเพียงแค่ทำจมูกอะรถที่โรงพยาบาลเขาก็น่ารักกับดิฉันนะคะคนขับรถนะเขาบอกดิฉันขับรถไปส่งให้ก็พอมาส่งถึงโรงพยาบาลบอกว่าผมอยากนอนก็บอกได้นอนเลยพอถึงเวลาปั๊บดิฉันก็ต้องโทรเพราะว่าดิฉันต้องโทรถามเพราะน้องผู้ชายดิฉันก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปในห้องเขาเนาะใช้วิธีการโทรนะฮะแล้วก็บอกว่าตื่นยังเพราะว่าลองจิบน้ำซิเพราะว่าการจิบน้ำเนี่ยมันจะได้บอกอาการว่ามีอาการคลื่นไส้หรืออะไรไหมเขาบอกได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับบอกว่าเออโอเคอย่างนั้นก็จะไปกินอะไรหรือเปล่าไม่ครับผลปรากฏว่าก็ดิฉันก็ไปของดิฉันนะดิฉันก็เริ่มรู้แหละว่าคนแก่กับเด็กอ่ะบางทีมันไปด้วยกันน้องคงไม่สนุกวันนั้นเนี่ยเป็นวันแรกที่ทำเสร็จแล้วใช่ไหมบอกกินอะไรหรือยังเพราะต้องกินยานะบอกครับเดี๋ยวผมว่าเนี่ยกินแล้วก็กินขนมปังเนี่ยเราก็ด้วยความที่แบบเป็นห่วงอ่ะเอาวะไปเคาะห้องดีกว่าขอไปดูผลของการทำอะไรกันก็ไปเคาะห้องเดี๋ยวครับผมโปอยู่บอกเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเข้าใจเสร็จแล้วก็ได้เข้าไปแล้วก็ไปดูเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ยังพูดคุยธรรมดาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะพูดคุยนู่นนี่นั่นพอคุยเสร็จแล้วบอกเดี๋ยวจะไปไหนก็มีวายต้องถามเพราะว่าเขาเป็นลูกค้าจะไปไหนอะไรอ๋อไม่แล้วครับเดี๋ยวผมก็นอนเดี๋ยวต้องเดินนะยังไงต้องออกไปเดินนะเพราะว่าการเดินเนี่ยมันจะทำให้การเกิดการลดบวมได้มากที่สุดดิฉันก็จะถามนี้ทั้งเช้าเย็นเพราะว่าฉันเป็นห่วงว่าต้องกินยาคือมันเป็นกฎบังคับที่เข้มงวดมากในทางโรงพยาบาลเขาบอกต้องทำแบบนี้เราก็นัดกันบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปล้างแผลนะครับครับเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาจะต้องมีข้อมูลเนี่ยส่งมาให้ดิฉันนะดิฉันก็จะต้องส่งต่อไปให้กับน้องทุกครั้งเลยว่าอ่ะก
การนัดหมายแบบนี้นะสเกดูเป็นอย่างงี้ๆนะปกติหมดทุกอย่างคือตั้งแต่วันที่ผ่าตัดแล้วก็ดิฉันก็เข้าไปอยู่ในห้องเขาไปดูแผลแล้วก็พอวันที่2อ่ะดิฉันก็แค่โทรเช้าโทรเย็นพอวันที่3ดิฉันก็โทรเช้าโทรเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ดิฉันก็รู้ว่าเขาคงเขาก็ไปไหนอะไรเงี้ยของเขาอ่ะนะพอวันที่4ที่เราจะต้องไปล้างแผลก็ยังแบบเจอกันออกมาเจอกันหน้าห้องเดินไปถ่ายคลิปถ่ายห้องหมกให้ดิฉันแล้วก็เดินไปพอไปถึงปั๊บก็ทำการล้างแผลก็พูดคุยเจ็ดหมกนับเนี่ยก็เดินออกมาหน้าโรงพยาบาลแล้วเขาก็พูดบอกว่าเดี๋ยว29เจอกันครับ29ก็คือวันที่ต้องตัดไหมเป็นวันสุดท้ายที่เราจะตัดไหมเสร็จแล้วตอนบ่ายเราก็จะไปแอร์พอร์ตก็ถามว่าจะไปไหนบอกเดี๋ยวผมเดินแถวเนี้ยบอกนะโอเคดิฉันก็ไปเพราะว่าวันนั้นนะเป็นวันความงามของฉันละตอนบ่ายบ่ายแก่ๆหน่อยดิฉันก็ทักไลน์ไปหาผู้จัดการเขาว่าน้องคนนี้เป็นยังไงคือดิฉันต้องเริ่มแบบศึกษามากขึ้นกว่าเดิมไหมอ่ะนึกออกไหมในลักษณะที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นฉันก็อยากจะรู้ว่าน้องคนนี้เป็นยังไงก็ผู้จัดการเขาก็โทรมาก็พูดคุยหลายอย่างเขาบอกว่าผู้จัดการไม่ได้ดูแล้วเขาไม่บอกอ้าวฉันไม่เห็นรู้เรื่องบอกเนี่ยเขาเพิ่งทะเลาะกันไปอ้าวแล้วไม่เห็นบอกฉันเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอ้าวทำไมเธอไม่บอกฉันเนี่ยไม่ได้ดูแลเลยแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเด็กของปิ๊บมาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อยู่ก็มีข่าวส่งมาให้ดิฉันว่าทนายเอาไปข่าวจากเมืองไทยที่ข่าวจากเมืองไทยอ่ะทนายโพสต์นู่นนี่นั่นฉันก็อืออะไรดิฉันก็อ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมไหนบอกว่าจะไม่บอกใครไหนบอกว่าแม้แต่ธงเองก็จะไม่บอกแต่ธงโทรมาบอกให้รีบออกจากเกาหลีไปแล้วก็มีข่าวแบบด่าใน IG ดิฉันกับใน Facebook ก็ลุมทัวร์กันแบบพินาศด่าต้องใช้คำว่าด่านะครับด่าดิฉันชินแล้วค่ะเพราะว่าดิฉันเคยโดนอย่างเงี้ยมาตลอดชีวิตดิฉันก็สันนิษฐานอย่างนี้ว่าเขาก็คงจะได้รับการบอกเล่าจากทนายว่าควรจะทำแบบนี้ดิฉันคิดว่าอย่างนี้นะเพื่อจะไปเก็บเป็นหลักฐานนั้นเนี่ยเขาคงจะไปสถานีดิฉันก็ยังพูดกับผู้จัดการเลยว่าเขามีล่ามไหมคือมันอันตรายเพราะมันไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลยมีล่ามไหมอ๋อเขาพูดภาษาอังกฤษได้บอกเออเหรอผู้จัดการเขาบอกนะบอกพูดภาษาอังกฤษได้ก็คงจะไปพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าก็คงจะไปแจ้งขณะที่ไปแจ้งเนี่ยเพื่อที่ต้องการที่จะมาขอวงจรปิดที่ร้านนี้เอาไปเป็นหลักฐานตำรวจก็คงจะต้องถามว่าแล้วคู่กรณีเธอชื่ออะไรอ่ะอยู่ไหนอ่ะนัมเบอร์พาสปอร์ตอะไรอ่ะน้องเขาก็ต้องไม่รู้อันนี้คือการคาดเดาของพี่มาว่านี่ใช่เป็นการคาดเดาเพราะว่าดิฉันเนี่ยจะรู้คือดิฉันจะมีพาสปอร์ตของทุกคนอยู่ในนี้ลูกค้าทุกคนจะมีพาสปอร์ตอยู่ในนี้เพราะว่าเราต้องทุกอย่างต้องติดต่อกับทางโรงพยาบาลด้วยพาสปอร์ตพอหลังจากนั้นเนี่ยดิฉันก็จะไม่คือก็ไม่ได้ไปคือเขาคือดิฉันก็สงสัยเราก็คุยกับทางเมืองไทยนะว่าเอ๊ะน้องเขาอย่างนี้ไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีข่าวจากทนายบอกว่าหนีออกไปแล้วเพราะกลัวดิฉันมากเขาย้ายน้องย้ายโรงแรมน้องย้ายโรงแรมน้องย้ายโรงแรมหนีไปแล้วกลัวดิฉันมากดิฉันหญิงแก่เนี่ยนะกับน้องที่เขาอายุเนี่ยประมาณตั้ง26ใกล้ๆจะ30ไม่ใช่นะถ้านางฟาดมานิดนึงฉันก็คงจะล้มแผลไปแล้วอ่ะเนาะดิฉันบอกว่าเช็คเอามั้ยเขาก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรเพราะว่าอย่างงี้การเข้าพักในโรงแรมเนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะทางโรงพยาบาลจัดให้ส่วนที่เหลือเนี่ยต้องจ่ายเองแล้วก็เราก็ต้องจ่ายหมดเลยจ่ายหมดเลยก่อนที่จะเข้าไปพักทุกอย่างก็คือจบดังนั้นเนี่ยเวลามันเช็คเนี่ยคุณจะเดินออกเมื่อไหร่อ่ะโดยที่ไม่บอกก็ได้เพราะว่ายังไงเนี่ยลิสต์ไอ้ชื่อมันก็ยังต้องอยู่ในคอมอยู่ว่าเธอยังอยู่ไม่ได้มีการเอาใดทั้งสิ้นจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นดิฉันก็ได้ยินดิฉันก็จะไปคือนอนห้องติดกันเลยนะดิฉันก็พยายามจะฟังเสียงว่ามีคนอยู่ไหมสงสัยไปเรื่อยๆก่อนนะฮะก็ยังไม่ได้แบบว่าก้าวก่ายล่วงไปถึงไหนพอดีแบบได้ยินเสียงกอกแกกกอกแกกดิฉันก็เอ้ยสงสัยยังอยู่พอไปเปิดกลายเป็นแม่บ้าน
ทำความสะอาดห้องของน้องเขาพอดิฉันไปยืนดูอ้าวของทุกอย่างก็ไม่เหลือแล้วอันนั้นแหละถึงจะเข้าใจว่าน้องเขาไปแล้วพี่ไม่สามารถติดต่อน้องได้เลยพี่โทรก็เหมือนติดแต่ก็ไม่มีใครรับพี่ส่งข้อความว่าอย่าลืมนะวันนี้จะต้องไปหาหมอนู่นเนี่ยก็ไม่อ่านจนกระทั่งพี่ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยส่งไปให้ผู้จัดการแต่ว่าพี่คุยกับผู้จัดการตลอดเวลาเนาะพี่ก็ส่งไปให้ผู้จัดการบอกว่าคุณผู้จัดการคะช่วยส่งข้อความอย่างนี้ทั้งหมดนะคะไปให้น้องด้วยเพราะดิฉันเป็นห่วงว่าสเกดูลของโรงพยาบาลมันต้องแม่นยำอ่ะคือคนไข้เขาก็เยอะมันจะต้องแบบนี้แล้วก็เราจะได้แผลเราจะได้ดีอ่ะก็ได้คุยกันวันที่29ไงในวันที่ตัดไหมซึ่งเจอตัวเลยสิคะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันก็จะต้องไปตัดไหมอ่ะคือพี่ก็เช็คหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกับผู้จัดการผู้จัดการตอนแรกก็ข่าวว่ากับประเทศไทยเลยใช่ไหมดิฉันก็เช็คกับผู้จัดการผู้จัดการบอกว่าก็ยังอยู่หมดไม่ต้องห่วงหรอกนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรใดทั้งสิ้นเพราะว่าคนอย่างดิฉันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วอะแยกแยะทุกอย่างเป็นงานก็งานส่วนตัวก็คือส่วนตัวถูกไหมคะดิฉันก็อ่ะทำอย่างเงี้ยให้หมดทุกอย่างดิฉันก็ไปรอก่อนเวลาเลยนะทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็รู้เรื่องเพราะว่าดิฉันต้องเล่าทุกอย่างให้โรงพยาบาลฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาก็ไม่อยู่แล้วแต่พี่พยายามที่จะแบบว่าหามาให้ได้เลยอย่างเงี้ยรู้แม้กระทั่งเขาย้ายวันกลับซึ่งเขาจะกลับวันนี้วันที่30ความเป็นห่วงอีกอย่างนึงก็คือวันที่เราจะกลับ29เนี่ยก็จะมีรถเนี่ยมารับแล้วก็กลับก็กลายเป็นว่าต้องมารับดิฉันคนเดียวซึ่งทางโรงพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคอมพลีเมนทารีให้พี่เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่ไม่ใช่เป็นคนไข้เนาะพี่ก็ต้องจ่ายตังค์เองบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นคอมพลีเมนทารีให้แล้วน้องล่ะเดี๋ยวถามน้องว่าอยู่ที่ไหนจะได้เอารถเนี่ยไปที่นั่นก็พี่ก็พูดคุยธรรมดาผลปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาก็พูดในห้องนะบอกว่าพี่คงไม่เครียดหรอกเนาะเขาบอกว่าเพราะว่าพี่ผ่านอะไรมาตั้งเยอะนะบอกว่าเราก็ฟังเฉยๆไม่ได้ตอบรับอะไรแต่ผมมาเครียดมากเลยตอนนี้ในผมในขณะที่ผู้จัดการเองเขาก็เป็นคนพูดนะคะว่าน้องตอนนี้เครียดมากเลยเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตอะไรไปถึงขนาดนี้เขาไม่เคยคิดเขาเพียงแต่จะบอกว่าสั่งสอนดิฉันเท่านั้นมาทราบเอาทีหลังว่าเขาทักไปหาหลายคนแล้วก็มีคนเดียวที่ทักกลับมาเขาก็เลยคงจะใช้คนนี้ก็ถามผู้จัดการเก่าเขานะคะบอกว่าพ่อแม่เขาว่าไงพ่อแม่เขาอ่ะเข้าใจเพราะว่าธงอ่ะไปคุยกับพ่อแม่เขาแล้วเพราะดิฉันก็ไม่มีความสบายใจอยู่ใช่ไหมพ่อแม่ก็บอกพ่อแม่เขาเข้าใจเพราะว่าดิฉันเล่าอย่างเงี้ยให้กับธงฟังแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยเจอกันในรายการอันนึงเลยก็แล้วกันจะได้แบบว่าไปเคลียร์ตรงนั้นอะไรดิฉันน่ะกับน้องอ่ะก็คิดว่ามันน่าจะจบตรงที่ริมถนนตรงเมียงดงแล้วมั้งพูดคุยจนเคลียร์แล้วเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็จะไม่ไปบอกใครแม้กระทั่งผู้จัดการเขาแล้วก็พูดเคลียร์หมดทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งเขาวิ่งอ่ะเข้ามากอดดิฉันแล้วก็บอกว่าไปกินปูกันนะไม่น่าจะเพราะว่าพี่ให้ทางสถานทูตไทยทั้งหมดทั้งปวงไปเช็คดูที่สถานีเมียงดงเขาแค่ไปขอคลิปเท่านั้นแล้วต้องลงบันทึกประจำวันเพื่อจะขอคลิปเขาแค่จะไปขอคลิปต้องบอกว่าเสียหายไหมทุกคนก็บอกว่ามันเสียหายมากเลยดิฉันเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็เสียหายแต่เป็นคนที่แบบว่าเวลาไปเทียบกับตอนช่วงที่โดนไล่ออกจากงานนะดิฉันว่าอันนั้นน่ะใหญ่โตมากกว่าดิฉันยังแบบอภัยได้หมดทุกเรื่องราวอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้พอเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องของคนสองคนนะเนาะที่ก็อยู่ๆก็แบบไปแบบมีวาทะกันมีพฤติกรรมให้เห็นกันไม่ได้ตบนะพยายามอย่าใช้คำว่าตบก็นั่นน่ะสิคะจริงๆอ่ะเราก็มีเรื่องกันแค่2คนตรงนั้นน่ะนะถ้าสมมุติว่าไม่ไปบอกใครก็มันก็คงไม่มีใครรู้อ่ะแล้วเราก็ประนีประนอมพูดคุยกันไปแล้วเรียบร้อยอ่ะก็เหมือนแม่ลูกสั่งสอนกันไปอะไรเงี้ยก็คือจบแล้วก็น้องเค้าก็ไม่ติดใจแล้วแต่ว่าดิฉันก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันยังคาใจอะไรอ่ะเค้าถึงได้แบบว่าไปติดต่อกับทนายแล้วทนายก็
ไปทำแบบว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วจะให้ท่านทำยังไงอะคะดิฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับทนายนะก็ไม่รู้เหมือนกันน้องเดี๋ยวจะเจอวันพรุ่งนี้ที่นัดเคลียร์ใจกันหรือยังไงครับใช่ค่ะในรายการคุยแซบโชว์สาเหตุเพราะว่าไปอันนั้นเนี่ยเพราะว่าน้องเขารู้จักกับเจ้าของรายการแล้วก็ผู้จัดการเก่าเขาว่าก็รู้จักกับเจ้าของรายการเขาก็เลยจะหาทางทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยให้มาตรงนี้เพื่อจะไปเคลียร์ทุกอย่างดิฉันจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงอ่ะที่ให้เป็นกระแสแล้วก็เป็นบทเรียนดิฉันเขียนเอาไว้แล้วเหมือนอยากทำศัลยกรรมไปกับพี่รับรองว่าจะดูแลอย่างดีมีเลี้ยงปูและไม่ตีขอพูดกันดีๆในขณะที่มันมีกระแสแบบเยอะแยะมากมายรุนแรงก็ไม่รู้จะตอบโต้กันไปทำไม